อันนี้ก็ไม่ใช่ของเราความสงบก็ไม่ใช่ของเราความเฉยก็ไม่ใช่ของเราธรรมะไม่ใช่ของเราหมดเลยยึดเราเป็นตัวตนหมดเลยความว่างความเบาความเฉยอันนี้ก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกันไม่ใช่ของเราพิจารณาเมื่อไงตัวยึดติดมันจะเกิดขึ้นความเฉยของเราความสุขของเราเมื่อเรายึดติดอยู่แค่นี้นะมันก็พิจารณาสุขก็ไม่ใช่เราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความเฉยก็ไม่ใช่เราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเฉยได้ก็ไม่เฉยได้สุขได้ก็ไม่สุขได้วางเปล่าได้ก็ไม่วางเปล่าได้พยายามปล่อยละไปวางต้องเห็นความวางบ้างเห็นลักษณะความวางถ้าวางไม่ได้ก็ไม่มีความเฉยวางจากสิ่งต่างๆความนึกคิดอดีตอนาคตมันก็จะปรุงแต่งมันก็จะมีตัวตนเกิดขึ้นเป็นนามธรรมตั้งแต่เริ่มนั่งขณะนี้ก็เหมือนเดิมคิดโน่นคิดนี่อุปโลกน์ขึ้นมาว่าอันนั้นอดีตมีความสุขอนาคตก็ทำให้เราสบายใจแล้วในที่สุดก็เกิดนิวรณธรรมมาครอบงำเอาตัวอภิชามาความโน้มลงก็เกิดขึ้นในใจของเราความสงบไม่เกิดขึ้นบุญปรากฏก็จะไม่เกิดอยู่ที่ใจเราความว่างความเฉยสว่างสงบวางได้นั่นเองเห็นอันนี้ไม่ใช่ตัวตนอันนี้ไม่ใช่ของเราความสุขก็ไม่ใช่ของเราทุกข์ก็ไม่ใช่ของเราก็รู้เท่าทันตลอดเวลาก็อย่าติ่งภาวนาไปเรื่อยๆหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกรู้สึกว่าเราตามรู้ตามเห็นมีสติมากขึ้นมากขึ้นอดีตเราก็รู้อนาคตก็ผ่านไปก็เลยเจอความดับความว่างพุทโธหายไปอดีตหายไปก็เห็นความเฉยสงบสว่างไปสักพักหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขอิ่มอกอิ่มใจเราก็รู้อีกนี่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็รู้ความสุขไม่นานก็อดีตนะก็มาเกิดฐานที่ก็ภาวนาพุทโธต่อไปนี่เนี่ยมันก็ตัวปฏิบัติจะต้องตัวสติพยายามตามรู้ตามเห็นอย่าปล่อยปะละเลยทำให้เราเสียอารมณ์ตลอดเวลาเสียอารมณ์ก็เสียความรู้สึกเราเอานานตั้งนานมาขณะนี้ยังยึดติดอารมณ์เกิดขึ้นยังไม่รู้ตั้งอยู่ดับไปก็มีตัวลงอวิชชาครอบงำตลอดเวลามันก็เลยเสียความรู้สึกว่าเราความพยายามน้อยเกินไปสติน้อยเกินไปความอดทนน้อยเกินไปมันก็เลยหาความว่างความเฉยไม่ได้ก็พยายามตั้งอกตั้งใจสร้างสตาให้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราสร้างวิริยะพยายามความเพียรให้มากๆพยายามภาวนาพุทโธมากๆติดต่อกันพยายามมีอุเบกขาวางเฉยกระทบเฉยรู้เฉยเห็นเฉยมีอุเบกขาวางเฉยเราไม่อยากอยากก็เฉยไม่อยากก็เฉยสงบก็เฉยไม่สงบก็เฉยในตัวสงบก็จะเกิดขึ้นเราพยายามตั้งอกตั้งใจของพระเจ้าที่ใจของเราพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเรา
พยายามอย่าปล่อยจิตปล่อยใจของเราตามสภาวะอดีตอนาคตจนทำให้เรานี่ไม่สงบฟุ้งซ่านพยายามภาวนาพุทโธมากๆหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกพุทโธเท่านั้นที่จะเห็นความสงบพิจารณาทุกขณะเราภาวนาภาวนาไปเราสามารถพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้เวลานี้ความสงบเรามากน้อยแค่ไหนฟุ้งซ่านรำคาญใจให้พิจารณารู้เท่าทันตลอดเวลาอย่าปล่อยไปตามสภาวะบางครั้งเนี่ยความสนุกความชอบอยู่ไม่นานดีใจไม่นานกลายเป็นฝังพุงซ่านลำคันใจเบื่อหน่ายในการนั่งสมาธิอยากจะลุกอยากจะเดินนั่นเนี่ยเป็นตัวนิวรณ์นั้นทำทั้งนั้นปรุงแต่งปรุงท่าลำคันใจเราต้องรู้เท่าทันพยายามอดีตเกิดขึ้นอดีตไม่ใช่เราอดีตเป็นของร้อนอนาคตก็ไม่ใช่เราอนาคตก็เป็นของร้อนเป็นของทุกข์ยึดติดเป็นมาของทุกข์ขณะนี้ดูลมเข้าลมออกสติการรู้ตามเห็นเพศปัจจุบันเท่านั้นที่จะเป็นของเย็นพยายามถ้ารู้เท่าทันก็พยายามเรารู้องค์ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกของเราการภาวนานั่งสมาธิเรามีสติพยายามตลอดเวลาเผลอก็รู้ว่าเผลอไปไหนบ้างตามรู้ตามเห็นเหมือนกับว่าเรารู้อดีตมันเกิดก็อดีตก็หายไปรู้เท่าทันต่อไปอนาคตเอารู้ว่าอนาคตเกิดแล้วนะมันทุกข์นะก็เห็นปัจจุบันก็แวบไปแวบมาก็พยายามอดทนลงกันไหมแวบไปอดีตมั่งอนาคตมันก็พยายามปัจจุบันรู้กายรู้ใจเลือกพิจารณาในรูปนั่งองค์พระกัสสมาที่ยืนท่าใดลักษณะใดถ้าไม่สงบองค์ท่านลำคันใจก็ละพุทโธมาพิจารณาในรูปนั่งองค์พระกัสสมาที่ตั้งแต่บนที่ศักดิ์มีผมเลื่อยมาถึงไม่หน้าหน้าตาคิ้วขางจมูกปากเป็นอย่างไรพิจารณาเลื่อย นามาถึงลำตัวรอบลำตัวนุ่งห่มผ้าสีใดลักษณะใดพิจารณาเลื่อยไปถึงที่เรานั่งในก้นกบที่เราจะละเลื่อยไปถึงปลายเท้าในลักษณะใดที่ปลายเท้าเห็นในความรู้สึกพิจารณาเลื่อยมาถึงก้นกบที่เรานั่งอยู่ตามมาเลื่อยในความรู้สึกมาที่รอบลำตัวนุ่งห่มผ้าที่ได้ลักษณะใดเห็นในความรู้สึกเลื่อยไปถึงใบหน้าหน้าตาคิ้วขวางจมูกปากแล้วเลื่อยไปถึงบนที่สะของเรามีลักษณะไหนเราพิจารณาตั้งแต่บนที่สะเบื้องบนลงไปเบื้องล่างคือปลายเท้าแล้วพิจารณาเบื้องล่างคือปลายเท้ามาเบื้องบนคือปลายผมบนที่สะของเราก็พิจารณาบางครั้งก็ถูกจริตของเราไปพักหนึ่งทำให้เราสบายใจจากนิวรณ์เกิดมีปิติอิ่มอกอิ่มใจก็เกิดวิตกวิจารณ์เกิดไปก็มีวิตกยกจิตที่เป็นอกุศลที่ตัวอวิชชาอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตที่เราลงไปอารมณ์อดีตก็มาพิจารณาเป็นวิจารณ์พิจารณาอารมณ์สิ่งที่ดีแล้วก็พิจารณารู้ว่าสิ่งที่ดีเป็นจิตที่เป็นกุศลเป็นบุญกุศลทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าจิตที่ไม่ดีที่ตกต่ำไปอดีตอนาคตชาริษยาพยาบาทอาฆาตอันนี้เป็นจิตอกุศลก็พิจารณาเหลือแต่จิตที่เป็นกุศล
ถ้าไม่นั่งไปเรื่อยเรื่อยก็เกิดปิติอิ่มอกอิ่มใจอิ่มอกอิ่มใจอิ่มใจในการที่เราภาวนาจิตเราเริ่มมีความสุขบ้างวางวางได้เห็นความว่างความเฉยสว่างในดวงจิตคิดอะไรก็เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นพนังเห็นกายเบาใจเบาตลอดเวลาก็มีสติมากขึ้นการพิจารณามากขึ้นเลยไม่ยามทางจิตทางใจของเราพยายามเราบางเคยภาวนาไปมันเกิดความสงบเริ่มตัวใหญ่ใหญ่มากขึ้นมากขึ้นแต่ตัวพองตัวใหญ่แล้วหายไปไหนตัวก็ตกใจแล้วมาพิจารณาจะหายไปไหนก็อยู่ที่กายที่ใจก็พิจารณาอยู่ที่กายที่ใจของเราองค์พระกัสสมาธิเมื่อนั้นพิจารณาแล้วเราไม่หลงในสิ่งที่เกิดแต่ตามโมตามเมนมีสติมากขึ้นความสงบก็เกิดขึ้นเป็นสมาธิและการพิจารณารู้เท่าทันและในการปฏิบัติก็ไม่ยากนะความสงบก็จะตามมาก็พยายามเรียกศรัทธาให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราพระเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราตั้งจิตตั้งใจของเราให้มั่นอยู่ที่ใจเราถ้าใจเราสูงมีศรัทธาความเริ่มใสในการปฏิบัติเริ่มใสในสวดมนต์ไหว้พระเริ่มใจดีอกดีใจในการนั่งสมาธิพอใจในองค์ภาวนามันก็ทำให้ศรัทธาเราไม่ตกต่ำอิ่มอกอิ่มใจก็อยากจะนั่งอยากปฏิบัตินิวรณ์ก็หายไปอดีตเราก็หายไปก็เหลือแต่ปัจจุบันภาวนาก็มีตลอดเวลาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทพุทธลมเข้าโทลมออก
มีเดี๋ยวไปอดีตเราก็จึงเกินไปพยายามตั้งอกตั้งใจของเราบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้เท่าทันความนึกคิดอดีตอนาคตก็บอกว่าความนึกคิดเนี่ยคิดแล้วก็คิดอีกถ้าเราไม่มีสติควบคุมเนี่ยก็เพลินไปเรื่อยแค่นั่งกี่ครั้งก็เหมือนเดิมพยายามตั้งอกตั้งใจของเราพยายามนั่งกายตรงไปหน้าตรงอย่านั่งก้มหน้าเกินไปเงยหน้าเกินไปให้นั่งเหมือนกับพุทธรูปปางคัสสมาธิความสงบก็จะเกิดขึ้นถ้ามีเสียงมารบกวนดังมากดังน้อยก็พิจารณารู้เท่าทันถ้าเราพิจารณาตลอดเวลาจะรู้ว่าเสียงเกิดขึ้นดังมากดังน้อยเราก็อยู่เป็นระดับจิตกายที่ใจก็เลยแต่องค์ภาวนาเสียงดับเรารู้ว่าเสียงดับไม่ดับก็รู้ไม่ดับการปฏิบัตินั่งสมาธิมันจะตามรู้ตามเห็นพิจารณาตลอดเวลาการเคลื่อนไหวนั่นแหละคือตัวสติคือตัวองค์มรรคต้องมีองค์มรรคเกิดขึ้นสติตามรู้ตามเห็นรู้ได้ตลอดเวลา มีสติมากขึ้นมากขึ้นผลเกิดขึ้นก็คือสมาธิทำให้เราสงบเฉยพอผลรับสมาธิมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดปัญญาวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงเกิดขึ้นตามสภาวะสิ่งที่เกิดเป็นทุกข์ดับและเป็นสุขเมื่อเราปฏิบัติไปมาหลายๆปีเราเคยปฏิบัติกัลลิกะก็รู้แล้วนั่งถ้าผ่านมาหลายปีก็ไม่ต้องภาวนาพุทโธก็นั่งหลับตาองค์พระสมาธิดูลมก็เข้าสมาธิได้ละคณิกะบ้างแต่เริ่มปฏิบัติเริ่มนั่งต้องใช้พุทโธไปก่อนจะไม่ใช้วิปัสสนาเริ่มต้นยังไม่มีหลักของสมาธิของสมถะต้องใช้สมถะไปก่อนจึงใช้วิปัสสนาเห็นความสงบไปก่อนมีพื้นฐานที่กายอดทนแล้วกันมีสติตามโลตามเห็นนิลมองค์พนาทำไปกานิกะมากขึ้นมากขึ้นสงบบ้างไม่สงบบ้างเกิดนิมิตปรากฏว่าแค่กานิกะแล้วยึดติดบางทีก็พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นนั่งอยู่ระบายก็มาดับความรู้สึกติดใจนั่งไปเลยแล้วก็จะเกิดโน่นเกิดนี่เกิดเสียงกระซิบเสียงญาติบ้างนั่งคังเนี่ยมีกลิ่นเหมือนเทวดาก็มีต้องกินเป็นนิมิตตรงนั้นเนี่ยมีครูบาอาจารย์มาเราก็เห็นก็พิจารณาระดับที่ใจตั้งอยู่ก็ดับไปผ่านมันก็ผ่านไปในนี้ก็นั่งไป ที่นั่งก็มาหลายปี
มาถึงอุปจารสมาธิเข้าสมาธิบางครั้งก็นึกว่าอันนี้คือฌานแต่ยังที่เข้าใจมันมาดูปฏิบัติก็มีเหมือนกันฌานคือดับคือเผาเพ่งในตรงนั้นมันต้องดับอุปจารานี้ยังไม่ดับหมดแล้วไม่ดับเสียงเราต้องตามรู้ตามเห็นไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปภาวนาไปภาวนาไปมีสติรู้กายรู้ใจมีสติประทานดีมากขึ้นมากขึ้นเร่งความเพียรมากขึ้นมองจะเห็นความดับดับเฉยก็พิจารณาอีกจะเข้าสู่องค์ฌานที่ดับหมดก็รู้ว่านี่เราก็ไม่พิจารณาแล้วตรงนั้นมันสู่ความดับ เราเรียนรู้ตั้งแต่อุปจารสมาธิไปพอถึงตรงนั้นปุ๊บนี่ที่ติดความสุขแล้วมีสุขเอกตาจิตเป็นหนึ่งหนึ่งก็ติดตรงนั้นก็ติดองค์ฌานก็พิจารณาออกมาแล้วก็พิจารณาเป็นตายรักสังขารร่างกายเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งนอกตรงเปื่อยมันพิจารณายั่งยืนความสุขก็เหมือนกันสุขไม่ใช่ของเราเข้าสู่องค์มรรคนี่ปัจจนาพิจารณาพอมีสิ่งเหล่านี้แล้วก็ความตัวตนก็ไม่มีก็บอกสุขก็ไม่ใช่ของเราทุกข์ก็ไม่ใช่ของเราแต่ต้องการร่างกายไม่ใช่ของเราไม่ต้องหัวใจความนึกคิดก็ไม่ใช่ของเราไอ้นี่เราก็ไม่ติดสุขและนี่คือนักปฏิบัติที่จะเรียนรู้ตัวมันถาวิปัสสนาไปเรื่อยๆเพราะนั้นพยายามที่เราเริ่มนั่งสมาธิก็พยายามคณิกะสงบบ้างไม่สงบบ้างเราต้องใช้พุทโธไปเรื่อยหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโทรบอกก็ภาวนาพุทโธไปเรื่อยอดีตเกิดขึ้นก็มาอยู่ที่ปัจจุบันอนาคตเกิดขึ้นก็พยายามมาอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่ลมเข้าลมออกภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทยังไม่สงบอีกทีนี้เราเคยมีอุบายครูบาอาจารย์สอนแล้วนับเป็นคู่ๆไปพอจริตเราถูกก็ภาวนานับไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับหนึ่งหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับสองหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับสามหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับสี่หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับห้านับหกนับเจ็ดนับแปดนับเก้าถึงนับสิบหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับสิบหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับเก้าแล้วก็นับ8นับ7นับ6นับ5นับ4นับ3นับ2นับ1ก็ภาวนาพุทโธไปก็คู่ไปรู้สึกว่าจิตเราเริ่มสงบกายเบาใจเบาจากอดีตแล้วก็พิจารณาความรู้สึกรู้สภาวะว่าโอ้เราสงบเฉยไปสักพักแล้วก็รู้ความสุขหายไปเราก็รู้อีกความเฉยหายไปเราก็รู้อีกตามรู้ตามเห็นแล้วก็ภาวนาพุทโธใหม่เนื้อทำไปพยายามอดทนกันเสียงเกิดขึ้นก็พยายามเสียงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วไปสู่ระดับที่ใจของเราใจว่างใจเฉยใจมีภาวนาก็
พระเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราก็พยายามหาอุบายมันก็เสียงดังอยู่นั่นเนี่ยพอเราไม่สนใจเรื่องเสียงก็ค่อยหายไปเราไม่มีตัวยึดนั่นเองยึดก็เป็นตัวตนนี่เสียงของเราเสียงมันเกิดขึ้นเสียงเราก็ดังมากพอจะไม่ใช่เสียงเราก็ดังน้อยก็ดับไปเลยเหมือนความสุขของเราก็สุขมากขึ้นแต่สุขไม่ใช่ของเราก็เห็นความว่างความเฉยก็ภาวนาต่อไปอันนี้ไม่ใช่ของเราแต่เราไม่ยอมภาวนาไปก็พิจารณาปรุงแต่งไปไม่ใช่ต้องรู้ว่าสิ่งที่เกิดเหมือนกับคณิกะเนี่ยพอพุทโธหายไปปุ๊บเราก็เห็นความสุขละเฉยหายใจไปอัตโนมัติเปิดฟืดหน่อยพอรู้แล้วเอาในความสุขเกิดขึ้นมีสติมากขึ้นก็รู้เอาความสงบมาแป๊บเดียวก็หายไปก็ภาวนาพุทโธใหม่ก็ทำไปพิจารณาไปสมถะวิปัสสนาไปเรื่อยๆจนสติสมบูรณ์มากขึ้นมันก็เกิดพลังสมาธิเกิดขึ้นเราก็รู้แล้วหาวิธีป้องกันพิจารณาเอาไปอดีตอนาคตก็มาอยู่ปัจจุบันตามรู้ตามเห็นปล่อยละไปวางก็ทำไปเรื่อยๆนี่ก็เราเริ่มมีหลักแล้วหลักสมถะคือความสงบเฉยสงบเฉยตั้งมั่นอยู่ที่ใจเราพอความสงบหายไปความเย็นเฉยหายไปก็พิจารณาเป็นวิปัสสนาอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปก็ภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกเลยพยายามพิจารณาความสุขเราก็รู้สุขมากสุขน้อยไม่สงบเราก็พยายามว่าภาวนาให้รู้เท่าทันไม่ทิ้งองค์ภาวนาพุทโธอุตโตธรรมโมสังโฆที่ใจของเราเนี่ยเป็นบุญกุศลที่เราสร้างอยู่ที่กายเสียสละอดทนละกันมันก็สร้างวาจาก็เคยพูดคุยแล้วก็สงบสงเงียมแต่เป็นบุญซะสร้างใจเคยคิดโน่นคิดนี่ฉาริยาพยาบาลอาการแล้วก็เห็นใจว่างเฉยวางได้เราก็มีความสุขชั่วขณะที่เราภาวนาขณะนี้สร้างบารมีร่วมกันเราวันนี้ที่เราได้มาสร้างบารมีร่วมกันก็เป็นบุญกุศลเกิดพลังความสงบสุขอยู่ที่ใจของเราเพราะฉะนั้นก็สมควรกับการนั่งสมาธิก่อนจะออกจากสมาธิทุกครั้งเราควรพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปนามองค์พระกัตมาได้เห็นในความรู้สึกนั่งอยู่ในท่าสงบเท้าฝ่าวางบนเท้าซ้ายมือฝ่าวางบนซ้ายนั่งกายตรงไปหน้าตรงหลับตานุ่งห่มผ้าสีแดงลักษณะใดทุกครั้งที่ออกจากสมาธิพิจารณารวบรวมความรู้สึกอยู่ที่ใจเราใจมีความสุขบุญกุศลปรากฏที่ใจเราสบายว่างเฉยทุกครั้งที่ออกจากสมาธิแต่แล้วมันทำความรู้สึกกับมือข้างขวาเคลื่อนยกไปวางที่เข่าข้างขวาเท้าฝ่ามือที่ปลายหัวเข่าแต่แล้วมือซ้ายก็ยกไปเลยวางที่เข่าข้างซ้ายทับมือที่ปลายหัวเข่าของเราแต่แล้วมือขวาก็ยกมาเลยมาวางที่ระหว่างอกในท่าพนมมือที่ระหว่างอกมือซ้ายก็ยกมาเลยตาประกบพนมมือดังดอกบัวตุ่มที่ระหว่างเราก็ตั้งจิตตั้งใจของเราเราไม่เลิกนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราลึกถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์และแผ่เมตตากับพระอินทร์พระพรหมพระโยมบาลลูกเทวดาเปรตอสุรกายสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนมนุษย์เกิดเจ็ดลำได้สัตว์ใดที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์สัตว์ใดที่มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณในการแผ่เสร็จแล้วก็ต้องตจักอธิษฐานบุญกุศลที่สร้างขณะนี้ในชีวิตเรามีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสุขและทุกข์ปรารถนาความพ้นทุกข์ให้พ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านที่ปรารถนา
แล้วมือขึ้นมาจบเหนือระหว่างคิ้วค่อยมือลงวางที่หน้าตักก็ลืมตาออกจากสมาธิได้เคยเปลี่ยนยาบทนะนั่งประเพียบทำสติไม่เสียงดังนะ เราเสร็จแล้วแผ่เมตตาพลองมันนะเราจะลงสื่อก็ได้นะจังหวะได้ก็ไม่ต้องลงสื่อ สัพพิสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทางสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราหมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาบาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความกายทุกข์ใจเลยสุขีอาตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเราแล้วแผ่เมตตาเราสบายใจนะเมื่อกี้นั่งสมาธิเครียดจะต้องนานนะเรียกว่าแผ่ในใจแล้วก็แผ่ข้างนอกแต่เราจะได้สบายใจแล้วเหมือนก็ปล่อย ปล่อยข้างนอกอีกทีหนึ่งแล้วเป่งวาจาไปนี่เป่งเรื่องการที่เราจะได้เพิ่มพลังขึ้นอีก การแผ่เมตตานี่ก็ได้ทั้งใจเราด้วยใจเรานะใจก็คือน้ำใจหนึ่งและใจมีพลังเกิดสมาธิอันนี้พิสูจน์ไปแล้วครูบาอาจารย์นี่เคยพิสูจน์แล้วเคยพิสูจน์เรื่องที่นี่รันธรรมนี่เนี่ยเคยอธิษฐานจิตแล้วก็แผ่เมตตาหลักสมาธิในเนี่ยมีพลังให้มันสงบเนี่ยแต่คณิกะไม่อยู่นะต้องมูลไปอุปจาระไปโน่นเลยนะต้องนั่งหลายชั่วโมงไอ้นี่ก็ได้คณิกะหรือว่าสงบบ้างก็ต้องทำไปเรื่อยอันนี้เราจะลึกก็ไปยังสัตว์นรกที่ว่าที่นั้นปุ๊บเนี่ยมันต้องสมาธิลึกหน่อยอย่างครูบาอาจารย์ก็สังฆเทศอยู่เรื่อยตรงนั้นอันนี้มันจะไอ้ที่เส้นไหวเนี่ยบางทีได้ พลังมันไม่ได้เท่ากับพลังบุญเนี่ยพลังสมาธิพระพุทธเจ้ายกย่องบุญข้างนอกเนี่ยไม่กราบพระไหว้พระสวดมนต์เนี่ยก็สู้บุญภายในไม่ได้ใช่ไหมเราที่หลวงพ่ออุตังวานพ่อสนองก็เทศอยู่เลยว่าสวดมนต์คือยาทาภาวนาเป็นยากินใช่ป่ะใช่ไหมยาทานี่ยาทาเหมือนดื่มน้ำเนี่ยเดี๋ยวก็หิวแล้วใช่ไหมเวลาเราเนี่ยถ้าดื่มน้ำเนี่ยอยู่ไม่ติดเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดื่มน้ำกันแล้วเดี๋ยวลุกไปนั่งสมาธิใช่ไหมคือได้สร้างบารมีเป็นยาถาเฉยสดมนเนี่ยก็สดมนเอาได้แต่ว่าภาวนาเนี่ยมันลึกเข้าไปภาวนานี่เอาจริงเอาจังมันวัดด้วยนามธรรมของความรู้สึกในใจตรงนี้เราต้องรับผิดชอบงานนอกมันไม่หนักเท่างานในลองคิดดูนะเราก็คนชาวบ้านเนี่ยตัวโลกไปเนี่ยก็งานนอกหนักกว่าขุดดินถังเปล่าขับรถทำงานบริษัทเป็นครูเรียนหนังสือเนี่ยอันนั้นมันหนักแค่ภายนอกเฉยมันไม่ถึงกับตายใช่ไหมแต่งานภายในถ้าทำไม่ดีเนี่ยไม่มีพุทโธไม่มีธรรมะเนี่ยผูกคอตายก็มีกินยาตายก็มีใช่ไหมแต่ถ้ามีงานในเนี่ยมีงานในที่มีธรรมะเนี่ย
มีธรรมะแล้วมันจะเตือนเรามันจะมีธรรมถาวิปัตนาหรือว่ามีศรัทธาเนี่ยพอตกต่ำปุ๊บเนี่ยวิตกวิจารเนี่ยอ๋อพอตกต่ำนะเรารู้สึกว่าจิตใจเราถลายตกต่ำไปแล้วอยากจะกินเหล้าอยากจะเล่นการพนันอยากจะผิดศีลธรรมเนี่ยมันตกต่ำแล้วใช่ไหมอันนี้เราก็ดึงมาวิจารณ์พิจารณาว่าอันนี้มันบาปกรรมตกนรกเอาว่ามันเอาตกนรกเลยนี่มันอย่างเงี้ยมันก็เอากันแบบนี้เลยนะเราไม่ได้เราต้องตกนรกเราอยากสวรรค์ไหมอ่ะขึ้นสวรรค์ไหมอ่ะอยากเป็นสวรรค์เนี่ยมาอ๋ออันนี้มันไม่ได้เรามันไม่ได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนใช่ไหมก็ยกจิตคนใจมาสู่มรรคผลจิตเป็นกุศลก็สูงขึ้นมาก็พิจารณาญาณพิจารณาว่าโออันนั้นมันเหตุผลที่เกิดในเราไปยึดตัวอวิชชาเราก็มายึดคนปัจจุบันอ๋อเรามีสิ่งที่ดีในชีวิตเรามีพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าพระสงฆ์ใจที่ใจมีคุณงามความดีที่เราได้สร้างตักบาตรทำบุญนี่ก็ดีกราบลาไหว้พระสวดมนต์นี่คือยกใจมานี่เป็นตัวองค์หมักแล้วเราก็ไม่อยากตายแล้วไม่อยากกินเหล้าเรามาไม่อยากเล่นการพนันแล้วเพราะอันนั้นมันไม่ใช่ของเรามันต้องตกนรกผิดศีลผิดธรรมใช่ไหมไปกินเหล้าก็ต้องไปกินเหล้า500ชาติเนี่ยผิดศีลธรรมก็ไปตกนรก500ชาติยังคิดเสียมันเป็นไงโอ้โหนี่มันไม่ใช่เล่นๆนะเราเกิดมนุษย์ก็แสนจะลำบากให้สมกับมนุษย์ผู้ประเสริฐอันนี้แล้วก็เปลี่ยนชีวิตใหม่เหมือนนี่แหละที่เรามาบวชเนี่ยศีลห้าก็ได้ศีลแปดศีลอุโบสถวันนี้ศีลอุโบสถเนี่ยเปลี่ยนชีวิตใหม่จากศีลห้าเทวดาก็เงียบเหงาวิมานสู้อุโบสถไม่ได้ใช่ไหมแสงสว่างเนี่ยเหมือนคนรวยคนจนเนี่ยก็อัปเดตขึ้นมาโอ้ฉันจนมานานหลายปีแล้วอยากจะเป็นเศรษฐีบ้างก็ไปสร้างฐานะตัวเองใช่ไหมอดทนละกันไปอันนี้เหมือนกันเป็นเทวดาก็รัศมีแค่นี้เองแต่เป็นพรหมนี่โอ้วันหนึ่งคืนหนึ่งนี่โหเจ้ามานิดมันใหญ่โตมันเศรษฐีอะแล้วก็ลาจากเทวดามาเป็นพรหมแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งใช่ไหมอันนี้เราก็ได้ชีวิตใหม่แล้วเป็นพรหมก็ได้แค่นี้ก็อยากจะเป็นพรหมให้อยู่นานๆก็ไปศีลแปดนี่ก็เป็นตามขั้นเรื่องผู้ชายก็โอ้เห็นพระขาวดีโอ้ก็บวช5 ธันวานี่ก็โอ้เรามาบวชมั่งดีกว่าไปมานี่ก็สูงขึ้นวิมานสูงขึ้นเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมะพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าเราไม่สำเร็จชาตินี้เนี่ยเราสามารถจะไปเป็นเทวดาเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ในยมในเทวโลกได้เลยเราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นลูกเศรษฐีเป็นไอ้สิ่งเหล่านี้ดังนั้นเราพยายามหาชีวิตใหม่นะหาชีวิตใหม่ชีวิตเก่าๆนี่มันรู้สึกว่ามันผิดพลาดมาเยอะแล้วเราก็หาชีวิตใหม่ว่าชีวิตใหม่นี่เรามันดีไหมมันมีที่พึ่งทางใจเรามากขึ้นก็บอกว่างานพุทธศาสนาที่หนักหนาคืองานภายในความนึกคิดนี่แหละใจเนี่ยความนึกคิดเนี่ยโอ้มันหลอกไปหลอกมาเขาบอกว่ามันลิงหลอกเจ้ามันนั่งสมาธิเนี่ยเขาเปรียบเหมือนกับลิงที่หลอกดินปิ้นตาแล้วเขาบอกว่าให้เหมือนกับลิงที่มีหลักอยู่น่ะเอาไว้เอาลวดไม่ใช่เอาไว้เอาไว้เชือกหรือว่าโซ่เนี่ยไปล่ามก็วนนะถ้าเอาแบบนั้นนะลิงพันหลักอะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาวนไปวนมาไม่ดีนะคดนะวิ่งไปสิเราก็ตามรู้ตามเห็นไปวิ่งไปวิ่งมาก็ผลไปผลมาทีแรกก็ลิงมันยิงนะเคยโอ้แหลกลิ้นปิ้นจานมันจะกัดเรานะแต่ว่าวนไปวนมาเหลือมาแยกเขี้ยวยอมแล้วยอมแล้วขอให้ท่านปลดให้ใหม่ปลดให้นี้เนี่ยจะพูดได้นี่คือตรงนี้มันรู้ใจเราเหมือนกันมันลิงพันหลักอ่ะวิ่งไปวิ่งมาถ้าจับได้ปุ๊บเนี่ยสบายเรียกว่านิมิตอะไรแต่เห็นปุ๊บเนี่ยโอ้นิมิตนี่มันไม่ใช่ของเรานิมิตนี่มันเห็นนิมิตก็มันเด็กๆนะเด็กๆเห็นของหวานนะ
คนมาอร่อยแค่นี้ก็อยากได้อยากได้นะมันก็เห็นนิมิตมันก็ทําให้เราเนี่ยใจฟู่ฟ้ามีพลังมีปิติอยากจะนั่งอยากอะไรหน้าสดใสเหมือนกันแต่วันนั้นไปยึดติดปุ๊บเนี่ยมันก็ได้อยู่แค่เนี้ยความสุขก็แค่เนี้ยเป็นเด็กๆเนี่ยของหวานก็อยู่เนี่ยเอาแค่เนี้ยแต่ที่อร่อยกว่านั้นมีแน่ๆเลยนี่ก็รู้เห็นก็ดับดีใจเกิดขึ้นมานี่คือเบื้องต้นเมื่อก่อนยังยึดติดเลยเสียรู้นั่งที่หลวงพ่อโตเนี่ยนั่งไปนั่งไปพอสงบแป๊บเดียวปู่ทองหวานมาเต็มองค์เลยชัดโอ้ชัดอย่างกับองค์จริงเลยเดินมายิ้มแป้นเราลูกศิษย์จะนั่งอยู่ได้ไงก็ลุกต้อนรับอ้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเสียรู้แล้วสติไม่เพียงพออ้าวนั่งนั่งนั่งไปแป๊บเดียวนี่ความสงบนี่แป๊บเดียวหลวงพ่อมานี่ป้อมอะไรเนี่ยแต่หลวงพ่อตอนนั้น40ยังไม่อ้วนนะ หลวงพ่อนี่ได้ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บตายนี่ไม่ถึง40นะตอนนั้นถ้าเล่าให้ก็ไม่พูดตรงๆหรอก มีความสุขมาหลายสิบปีแล้วไอ้เราความทุกข์อะจิตใจก็ว่างตลอดเลยไอ้เราไม่ว่างอ่ะโอ้เราจะเกะกะเกะกะอยู่ในโหเราทุกข์ทุกข์โอ้ถ้าเราไม่มีที่พึ่งทางใจไม่เห็นความว่างนี่ทุกข์มากเลยโอ้ตอนนั้นทุกข์มากมาตอนเราเห็นความว่างความเฉยบ้างนะโอ้มันมีความทุกข์กับเก่าเยอะเลยนี่มันอันตรายนะอันตรอนนะหลวงพ่อท่านบนทุกวันหลวงพ่อท่านหลองนิดโอ้พระอริยานี่สบายมาไม่ถูกร้อนอะไรเลยตายเมื่อไรก็ได้โอ้ที่นั่งอยู่หนาวร้อนๆโอ้จะตายตายวันเป็นพุ่งนี่โอ้หนาวร้อนๆนึกถึงหมอเนี่ยแต่ท่านสบายไงหลวงพ่อท่านหลองนิดรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายก็ไปท่านบอกท่านไม่เสียดายอะไรเรื่องร่างกายร่างกายนี่มันสวยงามแค่ไหนมันต้องเน่าต้องเปื่อยมันเทวดาโอ้เทวดายังดีกว่าเยอะเลยกายทิพย์อะไรทิพย์นี่ไม่ต้องมาเอาช้อนเข้าปากไม่ต้องมาไม่ต้องมาหิวอย่างเงี้ยอิ่มทิพย์เนี่ยอิ่มทิพย์เนี่ยตายแล้วให้เป็นเทวดาผมไม่เอาแล้วไปผมนอนแล้วเทวดานอนแล้วนะ เดี๋ยวแบบต้มเด็ดโตอ่ะคุยกันเรื่องธรรมะนะคุยกันโนคุยนี่ค่ะคุยกันอีจานเขาโสนะโสนะโอ้ยเจ้าจะโสโสโสฮิตยังอ่ะโสกันคุยไปคุยมาคุยอันนี้ก็คุยกันคุยเรื่องอีโน่ก็ดีนี่ก็ดีเด็ดโตก็คงจะสอนแบบเซนเนี่ยขึ้นโนโมเสร็จพอจบแล้วก็ทุกอย่างทุกอย่างนั้นญาติโยมที่นี่ก็รู้หมดแล้วบุญบาปก็รู้หมดแล้วนะเขาฟังตั้งใจฟังนะโอ้แล้วก็คุยกันคุยนู่นคุยนี่ก็แน่นี่ก็ที่มาฟังเทศฟังธรรมนั้นก็รู้กันหมดแล้วบุญก็รู้บาปก็รู้ทุกคนเนี่ยรู้กันหมดแล้วก็เอวังก็มีด้วยประการแล้วชนีโอ้โหงงคณิตหยุดเลยหยุดโคตรเลยเนี่ยเอ้าพระคุณเจ้าสมเด็จโตทำไมจบแค่นี้ล่ะจะเทศทำไมแล้วก็รู้กันหมดที่นั่งเนี่ยรู้ก็พระเลยเนี่ยใช่ไหมนั่นก็จบทำไมนั่นเนี่ยสอนให้คนฟังนี่มีสติปัญญาเนี่ยว่ากว่าจะได้พระมาเทศนี่เหมือนกันเนี่ยเคยบอกแล้วต้องขอบคุณครูบาอาจารย์เนี่ยอันนี้ครูบาอาจารย์ต้องขอบคุณนักบวชที่มานั่งกันเนี่ยใช่ไหมอันจริงต้องขอบคุณน่ะที่ท่านโอ้มาเทศให้ฟังนี่มานั่งมาอะไรนี่หนาวก็หนาวบางทีหน้าหนาวเคยนี่ไม่มีผ้าเลยเนี่ยกำลังต้องหาเอาผ้าไอ้ผ้าสังฆามัน2 ชั้นน่ะอยู่ข้างล่างโอ้โหเสื้อหนาวเต็มหมดเลยยังคิดสิพอผมเนี่ยดูสิเนี่ยใครเอาเปรียบขออภัยอ่ะพระก็สั่นแล้วก็เทศทำไมเนี่ยนั่งคิดนี่เนี่ยต้องขอบคุณท่านเนี่ยเอาผ้ามาให้สักผืนก็ไม่ทวงนะเอ้าโยมก็สบายนั่งกันโอ้ห่มผ้าห่มไรเพราะถุงเท้าโอ้โหเต็มเลยเนี่ยจัดเต็มเลยใช่ไหมเนี่ยก็พระก็ไม่เรียกร้องอะไร
นั่นแหละนี่เนี่ยก็มาเนี่ยตะลงก็มาด้วยใจใช่ไหมมาด้วยใจอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขตรงนี้ได้รับแต่สิ่งที่ดีมาวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ดีแม้แต่สิ้นห้าก็ดีเนี่ยแม้แต่พระบวช3 วัน 7 วันเนี่ยลองคิดดิให้สมกับที่เรามนุษย์ผู้ประเสริฐไหมที่พูดไปเนี่ยมาประเสริฐตรงไหนประเสริฐที่กายไหมประเสริฐที่วาจาประเสริฐที่ใจไหมเมื่อที่เราบวชเนี่ยเรามาเนี่ยได้อะไรกลับไปบ้างเรามาเพื่ออะไรนี่จะถามต้องไปกันหมดแล้วเนี่ยไปหมดเลยไปถามที่ไหนเนี่ยไปแล้วก็ปิดหูปิดตาเนี่ยไปไม่ถึงเลยเนี่ยไปนอนแล้วไม่ปิดหูปิดตาเนี่ยโอ้ไปถึงนั้นแล้วไม่ฟังแล้วอะไรก็ไม่ฟังแล้วฮะพุทโธนอนพุทโธนอนน่ะหลับนอนหลับนอนไม่ตื่นนอนตื่นนอนไม่ค่อยจะมีนะใช่ไหม และในนี้เพราะฉะนั้นที่ครูบาอาจารย์เราพูดคุยเนี่ยมันเรื่องจริงเรื่องจริงที่ว่าก็เคยถามเนี่ยเคยถามเหมือนกันว่าขอไปเคยเล่าเหมือนกันนะมาบวชเดี๋ยวไม่รู้ตัวนะเคยถามกันโอ้ได้สติมันก็สายไปแล้วโกนหัวมาบวชจะอะไรเนี่ยเฮ้ยถามมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยมันก็สายไปแล้วรู้สึกก็อายเขาอีกโหอยากมาบวชนี่ไม่ได้ยังไม่ได้3 เดือนเนี่ยสมมุติน่ะอายเขาอีกเนี่ยอายเลยเหมือนกับที่ใครอ่ะคุณนอนอ่ะมันคุมมันจะบวชโดยไม่รู้ตัวนะบวชให้กับเพื่อนหล่อหกใช่ไหมอะไรเนี่ยโอ้บวชใช่ไหมบวชไม่รู้ตัวบวชใช่ไหมเนี่ยคุมมันมีเนี่ยอันนี้เหมือนกันขออภัยไม่มาเล่าเรื่องอดีตไม่ใช่อกหักหลักลอยหรอกก็ยังมีอยู่เลยเนี่ยยังก่อนจะมาก็ยังคุยกันนัดกันว่าจะเที่ยวกันดูหนังฟังเพลงเนี่ยแล้วมาบวชโดยไม่รู้ตัวมาบวชนี่โอ้มาบวชกับข้าพเจ้านี่ก็แล้วก็เลยนี่ก็งงเหมือนกันนี่มันก็เลยเอ้าอาสัก3 เดือนอ่ะอันนี้ก็เลยน่าถามว่ามาบวชได้ยังไงมันอยู่ได้ยังไงมันยังไงนี่มันยังไงนี่ก็เลยต้องตัดสินใจว่าต้องลุยแล้วใน3 เดือนนี้เพื่อนก็ลุยนั่งหลับนั่งสับมาก็ลุยอันนี้ก็ต้องลุยแหละต้องมัวนั่งหลับนั่งสับพิงเสาเนี่ยเราไปไม่รอดแน่นอนเลยเราไม่สงบเราเดือนแรกนี่มันยังฟุ้งซ่านอยู่เลยต้องหลีกเลี่ยงแล้วโยมใหม่ๆก็ไม่ได้คุยธรรมะธรรมโออะไรคุยเรื่องงานเรื่องไรเรื่องเที่ยวเตะโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแต่ละองค์นี่ก็เที่ยวเราก็คุยกันโหเหมือนโทรศัพท์เนี่ยคุยไม่อันน่ะนะคุยไม่อันนั่นน่ะคุยไม่จบทุกทีนี่ในที่สุดต้องหลีกเลี่ยงเมื่อก่อนในวันที่รันทำมีแค่นี้ที่โลกไม่มีอ่ะมีไอ้ที่นั่งอยู่4 เหลี่ยมก็พายไปนะไม่เก้าอี้นะก็พายไปเอาไปยกไปนะไปมุมมันมีไอ้ต้นใน ต้นข่อยอ่ะในข่อยตรงนี้มีข่อยคันคูมันมีก็มีลกลกหน่อยก็ได้นั่งนั่งดูต้นข่อยดูน้ำอ่ะก็นั่งตรงนั้นเนี่ยก่อนนั้นตกใจเหมือนกันนะนั่งนั่งนั่งเสร็จแล้วดูน้ำเพลินไม่ได้คิดอะไรหรอกจระเข้บกเนี่ยโผล่เข้ามาใกล้ๆนี่โหตกใจนิดตมงตมาธิหายไปเลยฮะตกใจมาข้างหน้ามันโผล่มาดูอะไรกันเนี่ยพูดได้เนี่ยไข่มานั่งเมื่อก่อนไม่มีในที่ของข้าประเภทนั้นเราบอกโอ้ขอหน่อยขอหน่อยบอกนั้นก็มันก็สักพักก็ไปบอกขอหน่อยขอหาความสงบหน่อยบอกที่นี่วุ่นวายหนอนะคุยกับเพื่อนวุ่นวายหนอนั่นแหละแล้วต้องสมาทานบ้างมาทางครูบาอาจารย์เนี่ยก็ไม่ก็พูดบ้างไม่พูดบ้างกับเพื่อนก็มาเพื่อนก็มาแย่เลยรู้ว่าสมาทานเนี่ยเอาผิดอีกแล้วไปถามหลวงพ่อว่าไม่เป็นไรเราไม่ตั้งใจก็ตั้งใจพูดขาดเขาก็มีตะคุยกันก็มาแย่รู้ว่าเราสมาทานหลอกให้พูดเนี่ยหลอกให้พูดแล้วก็เดินเลยไปเงี้ยก็ศึกหมดแล้วไปแต่งงานหมดแล้วในแง่นี้เราต้องทําแบบนั้นถ้างานทํางานเราแพ้ใจตัวเองแน่นอนเลยนี่ก็ทำมาได้บอกว่านิมิตก็โอ้มันเกิดก็เราเสียรู้จะต่อไปเนี่ยเราก็เอาครูบาอาจารย์นั่นจะพูดให้ฟังว่ามันดับที่กายที่ใจโอ้ตรงนี้สมาธิมันก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสติมากขึ้นก็นี่ก็จะมาทีด้านก็
เฉยดับที่ใจดับที่ใจรู้กายรู้ใจดับดับมันก็ตัวโยกตัวโยตัวใหญ่นะก็ดับที่กายที่ใจนะมันเรียกตรงนี้นี่ครูบาอาจารย์เรามาดับที่กายที่ใจปุ๊บก็เห็นใจตัวเองใจตัวเองก็โอ้มีพลังแล้วก็ยืนเดินนั่งต่อไปพอดีพอดีกันนอน5 ทุ่มเที่ยงคืนโอ้ถ้านอน4 ทุ่มนี่โอ้โหไปที่3 ครึ่งนี่ก็เยอะเหมือนกันนะเลยนอนไปก็ไปนั่งไปเดินเขาคุยก็คุยเราไม่คุยเราไปเดินไปยืน5 ทุ่มเที่ยงคืนนอนพักผ่อนเอาบัตรที่3 ครึ่งคนละครั้งก็มีเวรบ้างแล้วบ้างก็คนละครั้งกันก็ทำอย่างนี้เนี่ยมีอะไรก็มาถามครูบาอาจารย์ก็ต้องบอกให้หมดคิดถึงใครขออภัยนะคิดถึงญาติพี่น้องคิดถึงน้องคิดถึงนี่ครูบาอาจารย์ก็รู้ไม่ลงแฟนสักทีไม่ลงสักทีใช่ไหมแล้วก็เอาบอกนี่คิดถึงนี่จริงๆอ่ะมาแล้วก็แก้อารมณ์ให้ถ้ามาบอกให้หมดไม่ได้เดี๋ยวมายังแล้วมากัดกุ้มแก้ไม่ได้โอ้เมื่อกี้เราบอกครูบาอาจารย์แก้ให้ไม่ได้ไม่ได้บอกเลยต้องบอกหมดคิดถึงใครมันยังไงนั่งยังไงติดยังไงเนี่ยอันนี้พอบอกครูบาอาจารย์แก้ปุ๊บเราก็สบายใจเหมือนมันมาปฏิบัติก้าวหน้าน่ะนั่นแหละเป็นอารมณ์ที่สําคัญหลงอารมณ์ติดอารมณ์ดิดในอารมณ์ของตัวเองนี่ก็อันตรายเพราะว่าทำให้รู้เห็นอะไรเนี่ยก็เอาแค่นี้เนี่ยเหมือนกับที่ก็ชวนไปทานอาหารเนี่ยร้านแรกนี่โอ้อร่อยมากเลยโอ้โหหม้อร้อนโอชาอร่อยขนมมีตรงเนี้ยแต่ขนมมีแค่ขีดจำกัดไม่มีเลิศรสแต่ก็อยู่แค่เนี้ยความสงบความสุขแค่เนี้ยเพื่อนบอกอีกหลายร้านมีอร่อยกว่านี้นะมีอารมณ์อะไรไม่เอาอยู่แค่นี้นะครับก็ติดนิมิตไงติดความสุขสลัดไม่ได้เอาเพื่อนก็สลัดไปอ๋ออร่อยแค่นี้เองเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปโอ้อย่างนี้เองมาในที่มีความสุขมากกว่านี้มีอ่ะผ่านมาก็ผ่านไปเลยไปจนถึงร้านสุดท้ายเลิศรสเนี่ยเราเป็นสมถะวิปัสสนาก็วิปัสสนาพิจารณาว่าถึงสุดท้ายเราตายแล้วจะเอาอะไรไปได้ในหัวใจนี่ก็ไม่ใช่ของเราทุกอย่างไม่ใช่ของเราหมดก็พิจารณาเดินทางสายมรรคผลตรงนี้ก็เดินตรงก็ไปถึงสู่ความหลุดพ้นตรงนั้นวางเฉยวางเฉยวางเฉยเฉยเฉยเนี่ยที่เขาไม่ยึดอะไรเลยก็ตัดไปมีเหตุมีผลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็ล้างหมดเลยมันไม่ใช่ของเราหมดเลยอันนี้นี่เราแค่ตรงนี้ก็ของเราแล้วกายไม่กล้าทรมานอาหารก็ไม่กล้าอดนี่อดกันหมด3 วัน 7 วันเดินสมาธิอะไรทุกอย่างนี่อยู่จนสว่างนี่ในทันทีก็ทำมาหมดแล้วอาจจะรักสวยรักงามโอ้กายของเราต้องอย่างนี้บำรุงนี้อันนั้นของมันก็การสำเร็จในใจยากมันมีตัวหลงอวิชชาครอบงำมันก็ไม่ใช่เดินทางสายตรงแล้วเดินสายงงแล้วหลายงงเอาตัววิชาครบงำก็งงอยู่นั้นเนี่ยส่องกระจกอยู่เรื่อยดูอยู่เรื่อยยิ้มอยู่เรื่อยหลอกกระจกก็ไม่รู้ใครหลอกใครอ่ะใช่ไหมแม้แต่เงาน้ำนั้นมันยังส่องได้นะอันนี้เนี่ยคนเนี่ยอวิชชาเนี่ยส่องกลางคืนนี่เงานี่ยังส่องมีผมหล่อไม่หล่อนั่นน่ะนะกลางคืนนี่เงายังส่องเลยนี่ตัวอวิชชามันความหลงนี่เพราะฉะนั้นเราพิจารณาว่าเราไม่ใช่หลงเลยแต่ชาตินี้อย่างเดียวมาหลายสิบชาติแล้วถ้าใครอ่านพระไตรปิฎกเราเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นสัตว์เวลานี้มาเยอะเป็นเทวดาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึงแก้อวิชชามันตัดไม่ขาดจริงเพราะอะไรเป็นสัตว์ก็หลงเทวดาก็หลงเป็นอะไรก็เราหลงเป็นเจ้าสาวมหาสัตว์เศรษฐีก็หลงอ่ะแล้วถ้าหาว่าไปชาติไหนที่เราหลงมากอ่ะในโปโมหะมีแฟนหลายคนสุรานารีนี่มีหมดเลยในการพนันยังคิดสิไปเจอชาตินั้นว่าไงอ่ะไม่ได้เห็นทางสว่างเลยมืดมาก็มืดไปแล้วมาชาตินี้ปุ๊บแล้วก็มาความหลงก็นำทางอีกก็มากขึ้นเนี่ยมันก็ออกไม่ได้ก็หลงต่อไปอีก
ไม่น่าสงสารไหมเอาวิชาครอบงำมันน่าสงสารไอ้จิตใจเรานี่มันทุกข์แค่ไหนแต่ถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยมันทุกข์มากทุกข์ไม่อยากเกิดอย่างอยากจะตรงนี้ตรงนี้ลองคิดดิเนี่ยก็ลองพิจารณาบางทีว่าทานข้าวเนี่ยมันอร่อยจริงอยู่แล้วมันทุกข์ไหมมาพิจารณาอร่อยเนี่ยมันอร่อยตรงไหนอ่ะอร่อยตรงที่ลิ้นตรงเนี้ยอร่อยเนี่ยแล้วมันเข้ามาในท้องเนี่ยเคยพิจารณาเนี่ยในท้องมันอร่อยไหมลองต้องส่องไปดิมาเอาสุภาทั้งนั้นเลยแต่เราไม่ส่องเองส่องในความรู้สึกนามธรรมเนี่ยส่องไว้สิไอ้ปลาที่ดีๆเนี่ยไก่ที่ดีเนี่ยอาหารนมหวานนี่เนี่ยพวกนี้นมหวานดีๆเนี่ยอร่อยเนี่ยลองส่องตามไปสิแล้วมันไปปนกันเนี่ยทั้งข้าวทั้งขนมสุกอะไรทุกตรงพวกตรงพริกเนี่ยลองที่มันอร่อยไหมเราจะอร่อยต่อไปไหมเพราะเราส่องไม่ได้ไงถ้าส่องเห็นเป็นไอ้เป็นภาพเนี่ยโอ้รับรองแค่คำบางคำก็เลิกแล้วพอแล้วนั่นมันโชคดีที่เราส่องไม่ได้แต่นักปฏิบัติเขาส่องได้เขาส่องในความรู้สึกเป็นนามธรรมพิจารณาก่อนทานก่อนฉันแล้วก็ก่อนนี้ลงไปเนี่ยพิจารณาเนี่ยโอ้ว่ามันนี่มันปฏิกูลจริงๆเราต้องยอมรับว่าอันนี้มันใช่จริงๆแม้แต่ร่างกายเนี่ยทำไมต้องอาบน้ำทุกวันเราต้องไม่อาบสัก7 วันดิ3 วัน7 วันแล้วดมดิขอดมหน่อยนะแขนขอดมหน่อยแล้วลองสิขอดมเนี่ยโอ้โหเบนหน้าหนีลองสิ3 วันเนี่ยลองสิลองเราจะทำได้ไหมเราไม่กล้าทำนี่แหละเพราะเราหลงกายอ่ะเคยไม่อาบน้ำเนี่ยเคยไม่อาบน้ำเนี่ยลองดมเนี่ยโอ้โหมันเหม็นหืนแล้วโอ้นี่ศพจริงจริงอันเนี้ยศพจริงจริงเลยเนี่ยมันกลิ่นมันออกเลยมันออกเลยเนี่ยเนี่ยร่างกายที่เหม็นหืนเนี่ยที่สัตว์เนี่ยที่ยุงมันชอบเพราะอะไรมันออกจากกายเราเนี่ยไอ้สิ่งตัวนี้ปฏิกูลมันออกมาใช่ไหมออกมาเนี่ยมันเนี่ยยุงมันถึงได้เลือดเนี่ยเลือดมันโอชะเนี่ยแล้วกินเนี่ยกินมนุษย์ก็มีที่เขาได้สัมผัสกินเนี่ยเพราะตรงนี้กินมันแรงแค่ไหนอะใช่ไหมเหมือนกับคนที่อาบน้ําไม่อาบน้ําลงอยู่ใกล้ๆสินั่นน่ะกินโอ้แล้วอาบน้ําแล้วคนไม่อาบน้ํามันจะเตะจมูกแล้วโอ้นี่ลองถามนี่ใช่เลยนี่จะถามไม่ถามเหมือนคนกินเหล้าไม่กินเหล้าอ่ะคนกินเหล้าด้วยกันก็ไม่เตะคนไม่กินเหล้าปุ๊บโอ้มาปุ๊บนี่ใช่เลยนี่คนไม่ดูบุหรี่ลองดูสิพาไม่ดูบุหรี่เนี่ยพอดูบุหรี่มาปุ๊บทางที่ทิ้งแล้วเนี่ยโอ้นี่ใช่เลยมันอยู่ในร่างกายหมดแล้วอยู่ในตรงนี้มันออกของหมดแล้วนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราพิจารณาดีๆเนี่ยเป็นอสุภะเนี่ยมันก็จะได้สิ่งที่ความสงบสิ่งที่เบื่อหน่ายเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเราจะหลงไปทำไมเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยหลงไป29 ปีคิดสิลูกยังไม่แต่งงานแต่ก็ดีหรอกมันแต่งอายุ16ของมันเนี่ยแน่นี้แต่ว่าพระพุทธเจ้าต้องแต่งงานเขาสร้างมาว่ามาต้องรับผิดชอบตรงนี้ต้องพิจารณาโอ้มันมีลูกมีครอบครัวนี่มันทุกข์แค่ไหนนี่นั่นแหละอย่างพุทธเจ้าที่สิทธัตถะเนี่ยเห็นยมทูตทั้งสี่เทวทูตทั้งสี่เนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเกิดก็ลำบากโอ้โหเกิดนี่ก็ร้องควรครางต้องให้เกิดลำบากไม่งั้นพระองค์เกิดง่ายๆอ่ะรู้แล้วพระองค์เกิดไม่ลำบากแม่สิริมายังไม่ลำบากอันนี้เกิดโอ้โหทุรนทุรายก็เสียตายแก่ก็ทุรักทุเลนะเกิดแก่เจ็บก็เจ็บแบบไม่เคยเห็นเลยนี่ต้องทําแบบนั้นไม่งั้นไม่งั้นมันความกลัวความไม่ความหดหู่มันไม่เกิดขึ้นน่ะต้องทําดิความสวยงามหมดแน่ๆที่สุโธทนะพระบิดานะจัดสวยหมดเลยคนขอทานไม่มีสกปรกไม่มีให้ดูแลหมดเลยมันก็พระองค์ลูกเราเลยไปเที่ยวโนเราไปเที่ยวเทวโลกอ่ะอากาศบริสุทธิ์อย่างเงี้ยกลับมาก็เพลิดเพลินนี่คือพูดง่ายว่าให้ลูกเราหลงอ่ะหลงรูปเสียงกลิ่นรสจัดเต็มเลยมีดนตรีนางงามร้องเพลงร้องแล้วลำเพลงหน้าตาสวย
ในอินเดียถ้าสวยก็สวยถ้าไม่สวยก็ไม่สวยอ้วนเสียงดีอ่ะก็มีแน่แน่งั้นก็จะได้นางงามอ่ะแน่แน่ปนเปื้อนเนี่ยในของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยอายตนะทั้งหกกันใช่ไหมก็ปนเปื้อนตั้งอยู่16แล้วเพื่ออะไรเพื่อเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่เพราะแต่ในพ่อก็คืออวิชชาหลงมาหลายสิบปีเหมือนกันแล้วในนี้ก็มาชาตินี้ก็ยังหลงเกลียดหลงอะไรอยู่มาเจอทํานายพุทธทํานายว่าโลกคนดีเรามาเกิดมีบุญอย่างเงี้ยรู้ว่าพราหมณ์มีพราหมณ์ที่นิ้วสองนิ้วทํานายก็ผิดพลาดว่าถ้าอยู่ทางโลกก็เป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าออกบวชเป็นมหาจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่นี่แต่มีพราหมณ์หนุ่มตอนที่เราตรวจได้ที่ปัญญคีตังห้าน่ะอัญญาโกฏัญญาโอตปะมหานามาอัตจีอ่ะอัญญาโกฏัญญาพี่ใหญ่แต่นี้หนุ่มอายุ30 กว่าโชว์นิ้วเดียวนี่ความแม่นเรียกว่าเชื่อพลังบุญและเชื่อสัญชาตญาณว่านิ้วเดียวคือออกบวชเป็นมหาจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่แต่นี้พระบิดาก็โอ้ยิ่งกังวลใหญ่เลยเพราะพราหมณ์นี่เขาจะเก่งหมดเลยอ่ะไม่เก่งไม่ได้ในโดนมหารตายเลยโอ้คนนั้นสองอ๋ออย่าเราต้องดึงแหวะทำไงให้จะเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ถ้าดึงไม่ได้ต้องออกบวชนะพราหมณ์หนุ่มนี่เขาเก่งแล้วคนที่สองนิ้วก็เตือนว่าโอ้ถ้าไม่เป็นไม่ออกบวชก็เป็นจักรพรรดิถ้าออกบวชก็มันลูกต้องมีโอกาสออกบวชนี่ก็ดึงใหญ่เลยดึงดีให้ลุ่มหลงแม้จะนอนก็มีดนตรีนางสาวงามมาร้องเพลงทุกอย่างนี้เนี่ยแล้วไม่พาไปดูขนหูหนวกตาบอดนี่ไม่มีนายชนะเขาเก่งกว่าเขามีออกข้างนอกเนี่ยนี่ไม่เคยพูดไม่เคยอะไรว่าคนแก่คนเจ็บไม่มีมีแต่พูดในสิ่งที่ดีอ่ะเนี่ยมนุษย์รูปรอมีตรงนี้นะเพราะฉะนั้นทำงานให้หลงที่สุดเลยน่ะแต่ว่ามันที่สุดแล้วพระบิดาจะสอยดิดได้ก็เพราะลูกชายไม่ใช่มาเพื่อหลงตรงนี้เขามาเพื่อจะไปเป็นพุทธเจ้าผู้นำพระอินทร์ก็อาราธนาชันดุสิตที่มาอาราธนาเมืองนี้เขายากมากแพงแล้วพระองค์ต้องลงไปโปรดเหมือนยุคนี้กุลยุคเนี่ยเดี๋ยวต่อไปหนักยิ่งกว่านี้ไม่มีใครโปรดบอกเลยไม่มีบุญองค์ก็อ๋อถึงเวลาแล้วเราสร้างมาไม่ได้มาเป็นเทวดาเราสร้างมาเป็นตรงนี้เราจะต้องไปเป็นตรงนี้นั่นแหละก็เลยอาราธนาก็เลยต้องไปจุตินี้จะมาเลือกได้คนอื่นเลือกไม่ได้ไปนามาตามกรรมเนี่ยที่อยู่เนี่ยกรรมดีมาสู่ที่ดีกรรมไม่ดีก็ไปสู่ที่ไม่ดีการกระทำนี่ก็พิจารณาอ๋อแล้วสู่ตระกูลก็มีสองตระกูลกษัตริย์พราหมณ์ถ้ากษัตริย์ไม่ได้ก็คือพราหมณ์แพทย์สูตรไม่ได้ต่ำเป็นเจ้าต้องมีศักดิ์ศรีต้องการสร้างบารมีต้องมีตรงนั้นก็ลงกษัตริย์ก็ต้องหาอีกตระกูลอีกอ๋อพระบิดาสุโธทนะในบุญสมทานอ๋อพระมารดาสิริมหามายาเมืองเล็กๆแต่ก็มีสวยงามเราสร้างมาเคยอ่านพระเวสสันดรไหมล่ะกันหาชาลีเนี่ยเวสสันดรเนี่ยเขาสร้างกันมาก่อนจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อ๋อไอ้นนท์แม่พุทธดีมั้งที่สมชัยอ่ะพระบิดาเขาเป็นสุโธทนะมาสีมาเป็นพิมพานั่นน่ะนี่เนี่ยบริสุทธิ์ก็อ๋อตระกูลนี้มีธรรมะต้องมีศีลธรรมก็เลยมาสู่ตระกูลนี้นี่คือเลือกเกิดได้แต่เราที่นั่งนี่เลือกเกิดไม่ได้ไปตามวาสนาที่กรรมดีหลักบุญธรรมทานเรามุ่งกุศลก็มาสู่สถานที่ดีครบการสายที่สองแล้วกรรมไม่ดีก็ไปโน่นเป็นสัตว์เป็นนรกบ้างแต่เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกสร้างความดีได้สร้างความดีที่จะไปมีศีล5ก็ดีศีล8ศีลโบสถ์แล้วศีล227แล้วก็ตักบาตรทำบุญเหมือนกับที่เรามาบวชตรงนี้นะอันนี้เราไปได้ไปสู่ในสู่สิ่งที่ได้คือกรรมคือการกระทำขอฝากไว้เราวันนี้ขอฝากคนนะที่
อันนี้อยู่โน่นนะก็มีตู้อ่ะในไหนที่สำนักป่าสำนักป่าประดุงทรงธรรมอ่ะที่ตู้ก็นี่หลานทำที่มีรูปมีอะไรอ่ะเดี๋ยวเขาป่าปีหน้านะใครว่างก็ไปจองที่แม่ชีสมตีได้ป่าก็ยังไม่มีอะไรศาลากุฏิพระท่านก็จะไปอยู่ด้วยปฏิบัติเราจะสร้างศาลาสร้างอะไรเนี้ยแล้วก็กุฏิห้องน้ําแล้วก็ปีหน้าก็มีกฐินเขาบอกครูบาอาจารย์บอกหลวงพ่อครูสมุไพรินท์นั่นแล้วมีพระไปอยู่แล้วก็เราก็ถิ่นกฐินปีหน้านะบอกว่าใครเป็นเจ้าภาพไม่ได้นะต้องเป็นเจ้าภาพของเองนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะไปพักผ่อนก็จะไปโน่นด้วยไปที่เขาชีจันที่รู้สึกว่าระยองและชลเนี่ยมันติดต่อกันชลสวยเขาปั้นไอ้แกะพุทธรูปสวยตอนนั้นยังไปไม่เสร็จก็ดีเอาป่าเอาป่าเร็วๆแล้วก็เดินทางไปที่ไหนไม่ไกลโถเราเคยไปหลายร้อยกิโลแหมนี่ไปแค่100 กิโลเองนะมีรถทัวร์รถอะไรเนี่ยวิ่งถึงเลยนะขอฝากก่อนนะเราไปตั้งบุญตั้งส่วนของเราวันนี้ที่ขอให้มาช่วยเทศแนะแนวทางสร้างบารมีร่วมกันก็ให้เวลาหมดเวลาแล้วนะ16:30หรือ21:22 22:30นาฬิกาเอาละวันนี้ก็ขอยุติแต่การบรรยายแต่เพียงแค่นี้ก็ขอทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญแล้วขอให้เจริญในศีลสมาธิปัญญาในสิ่งที่ดีในชีวิตจะทําอะไรก็เจริญก้าวหน้าหวังมรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเทอญ โอ้อันนั้นมาตั้งเฉยเลย ก็ได้ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวมีครูบาอาจารย์มานะ